สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Amis SOS ค่ะใครเห็นโปรคลิปอย่าเพิ่งแอบคิดในใจว่าอีกแล้วนะคะแอมจะมาป้ายยาเครื่องนอนอีกแล้วเพราะว่าอย่างที่เราบอกเราก็ย้ำกันทุกคลิปนะคะว่าบ้านเราใส่ใจกับอุปกรณ์การนอนมากๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่จะช่วยทำให้เราหลับสบายนะคะวันนี้ที่เราสั่งมาคือหมอนที่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ดังใจค่ะคือเราสามารถDIY เองได้เลยอันเนี้ยตื่นเต้นแล้วก็อยากเอามาแกะให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันมากนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันจะมีปัญหาหลายละคิดว่าหลายๆบ้านน่าจะเป็นเหมือนกันพอเราไปซื้อใช่ป่ะตอนที่เราลองที่ร้านน่ะมันสบายมากนุ่มนิ่มมากเลยก็คิดว่าแบบโอ๊ยจะต้องกลับไปนอนสบายแน่ๆเลยแต่พอเอาไปนอนจริงอะค่ะทุกคนมันก็จะมักว่าแบบสูงไปหรือว่าต่ำไปนะคะพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าแบบไม่เชื่อก็เลยเดี๋ยวเอาหมอนเก่าที่แอมใช้นอนเนี่ยซื้อมาแบบหลายระดับมากๆให้ทุกคนดูกันว่าเรามีเยอะมากจริงๆนะคะอันแรกก็จะเป็นตัวหนาเลยประมาณนี้คือเราลองใช้มาหลากหลายแบรนด์ค้ากันไปมากนะคะแล้วก็เป็นที่สองเห็นป่ะทุกคนความต่างคือมันก็จะบางลงมาอีกส่วนอันสุดท้ายปึ๊บทุกคนดูหมอนที่เรามีคือมันเยอะมากมากอันเนี้ยเป็นที่แอมเจอแล้วเราก็จะนอนไม่ค่อยสนิทแล้วก็จะปวดคอนะคะซึ่งเราเป็นวัยรุ่นปวดหลังอยู่แล้วเราต้องแบบไม่ทำอะไรให้มันปวดหลังเพิ่มนะก็เลยไปเจออันนี้ที่เขาบอกว่าเขาสามารถ DIY ปรับระดับสูงต่ำได้ดังใจเลยเดี๋ยวมาลองทำกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะถ้าย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆในช่องแอมนะคะจะเห็นว่าแอมรีวิวแบรนด์ Bewell ไว้เยอะมากๆอ่ะอันนี้เป็นแบบส่วนตัวเลยนะเราแค่รู้สึกว่า Bewell อ่ะเขาเน้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเยอะมากๆแบบทุกการออกแบบเครื่องนอนของเขาไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ที่รองนั่งหมอนท็อปเปอร์ต่างๆคือเขาอิงตามหลักสรีระศาสตร์ของเราว่าระดับไหนที่มันจะสบายนะคะนี่นะคะหน้าตาดูดีมากคือเขาคือรุ่น Ergo Feel ค่ะทุกคนอ่ะใครที่รู้จัก Bewell แน่นอนว่ารู้ดีอยู่แล้วล่ะว่าเขาดังในเรื่องของการออกแบบหมอนหรือว่าเครื่องนอนต่างๆตามหลักสรีระศาสตร์เหมือนเรามีนักกายภาพนะคะมาดูแลถึงบ้านแต่แน่นอนทุกคนมันเป็นความจริงที่ว่าไม่มีใครรู้จักเราได้ดีเท่าตัวเราแบบแน่ๆคือความถูกต้องกับความสบายมันต้องมาคู่กันนะคะมันถึงจะแบบเพอร์เฟกต์อีกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่าเขาใส่ใจในสิ่งเล็กๆมากๆนะคะเราสามารถปรับการใช้งานได้ทั้ง2ด้านคือเหมาะกับทุกท่านอนคือถ้าใครนอนหงายก็ให้หันตัวด้านหมอนนะคะมาอีกฝั่งนึงส่วนถ้าใครนอนตะแคงก็หันตัวปลายหมอนที่เป็นโครงวาวแบบเนี้ยมาอีกฝั่งนึงทุกคนกล่องคือสวยมากก็จะมี memory foam refill แถมมาให้ด้วยเปิดกล่องมาก็จะเจอชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกเลยคือเขาผลิตมาจาก Effect Memory Foam Premium นะคะเขาจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับไส้ใยนะคะให้ทุกคนสามารถยัดเข้าแล้วก็ยัดออกมาตามระดับของหมอนที่เราต้องการได้เพราะว่ามันก็จะตอบโจทย์กับเส้นกระดูกสันหลังของเราตรงนี้ทุกคนใครที่แบบอินกับเรื่องกระดูกสันหลังมากๆก็จะรู้ว่ามันมีตั้งแต่ C1 ถึง C7 ลงไปนะคะแล้วมันนุ่มแล้วก็อ่ะทุกคนรู้คือมันบีบไปอย่างเงี้ยมันนุ่มมันเหมือนกับการที่เราได้นอนบนปูนเมฆหุ้ยนิ่มมากอีกอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้เขาจะเป็นนี่ที่แอมบอกคือ Effect Memory Foam Premium เขาจะประสบกับเส้นใยนะแล้วที่เนี้ยข้อดีของเขาที่มาเป็นแบบเนี้ยคือหนึ่งนอกจากที่เราจะเอาไปเติมเข้าออกได้ใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะรู้สึกเบาแล้วก็นุ่มสบายเวลาเรานอนเนี่ยมันจะระบายอากาศได้ดีทำให้เราไม่รู้สึกว่าร้อนนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ว่าข้างในมีอะไรต่อบ้างแล้วก็ฉีกออกไปเลยด้านทุกคนคือด้านนี้ใครที่ชอบแบบค
ความเย็นสบายคือแอมมาชอบนอนด้านแบบนี้ของบีเวลมากเขาทำได้ดีมากคือมันจะเย็นทุกคนยิ่งแบบหน้าร้อนๆหน้ากลางร้อนเลือกนอนฝั่งเนี้ยคือฟินมากเย็นสบายมากแต่ว่าถ้าใครเป็นสายที่ชอบความนุ่มนิ่มนะคะด้านนี้ก็จะให้ความแบบนุ่มนิ่มมากๆมาลองเพิ่มรสไส้หมอนกันนะคะทุกคนเขาจะมีซีพให้แบบนี้เลยเสร็จแล้วพอเปิดปลอกหมอนด้านนอกออกมาเนี่ยคือจะเจอกับโลโก้ Certipure US ก่อนเลยเวลาเลือกของเข้าบ้านเนี่ยก็จะต้องสังเกตcertificate พวกนี้นะเพราะจะหมายความว่าปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างจากกระบวนการผลิตเหลืออยู่นะคะเสร็จแล้วก็จะมาเปิดซิปด้านในอีกทีนึงก็จะเจอกับตัว memory foam ที่เขายัดไว้ให้แล้วนะคะแล้วเราก็สามารถเอาตัว defill เนี่ยเติมเพิ่มหรือว่าลดเข้าไปได้หลังจากที่ได้ใช้งานเนี่ยขอจำกัดความเจ้าตัวเนี่ยว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าเห็นแบบนี้นะแต่ว่าเขาสามารถกระจายแรงกดทับของหลังคอแล้วก็ช่วงศีรษะของเราได้เป็นอย่างดีมันก็จะช่วยทำให้เราลดอาการเกร็งจากคอบ่าข้อดีอีกอย่างคือเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อหมอนใหม่บ่อยๆทุกคนที่มันไม่พอดีเพราะว่าเราเติมเข้าเติมออกอันเนี้ยเมื่อไหร่ก็ได้เลยเดี๋ยวไปเทียบหมอนเก่าเทียบนอนให้ดูเนี่ยทุกคนมันจะปวดต้นคอมากเพราะว่าตรงเนี้ยเนี่ยเห็นตรงนี้ป่ะคือมันสูงไปแบบมันไม่รับกับคอเราให้ดูทั้ง2ด้านใกล้ๆนะคะด้านนี้จะเป็นด้านสำหรับคนที่ชอบความเย็นคือแอมชอบนอนด้านนี้มากๆเพราะว่ามันเย็นแล้วก็สบายผิวส่วนอีกด้านนึงก็เป็นอีกตัวเลือกให้คนที่ชอบแบบความนุ่มความนิ่มนะคะการที่มี Effect Memory Foam Premium ที่กระจายตัวได้ดีทุกคนไม่ว่าเราจะนอนท่าไหนทำกิจกรรมอะไรนะคะมันก็จะซัพพอร์ตตัวกระดูกสันหลังของเราได้เป็นอย่างดีทุกอย่างที่เขาออกแบบเนี่ยเขาใส่ใจแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกคนปลอกหมอนก็ต้องมี2แบบให้ทั้งแบบด้านเย็นสบายแล้วก็ด้านนุ่มหรือว่าวิธีการนอนของเราก็จะเลือกใช้ข้างของหมอนที่ไม่เหมือนกันทุกคนมันเป็นแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีแต่แบรนด์ที่เขาโฟกัสเรื่องนี้จริงๆเท่านั้นที่จะสนใจตรงนี้นะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยเผื่อคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาป้ายยากันอีกนะคะสำหรับวันนี้แอมก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Thank you.